สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวการที่ไปซื้อของที่ตลาดสดที่เวียดนามนะครับผมจะใส่ใจทั้งหมดเท่าไหร่ที่ผมได้มีเซตรีวิวเวมินดิเจอร์เวียดนามที่มีเซตโตนเฮดบางนิวเตียนที่ร้านขายผักนี้หน้าคอนโดผมเลยนะครับผมซื้อมาเยอะมากมันแค่71บาทเองนั่นเองกันลูกไหมเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินผักมากนะครับแล้วน้องคนชาย2คนก็ชอบกินผักด้วยปีแต่ดิบันท่านมิงก็ที่อันเจ้าต้องไทยแดงเลยถามก็ที่อันเจ้านี่มิงเลยแก่ไอ้ขวัญบานเจ้าจนยังแง่มิงเนี้ยคือร้านขายผักนี้หน้าคอนโดผมเลยนะครับโอ้ยเหนียวเจ้าง่อนกว่าเยอะมากนะครับให้เราเลือกไม่รู้ที่ไทยเขาจะขายเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับคือพอดีเมื่อกี้ตอนแรกจะแผนว่าจะไปห้างแต่แบบมันจะสื่อตัดตลาดมันจะถูกกว่าแล้วมันจะสดกว่าด้วยแล้วพอดีตอนไปก็เห็นเขาขายข้างทางแบบนี้ก็ว่าจะซื้อเลยครับที่ลูกเราแลนลำวัวเชือกที่นี่มั้งโดยเชือกที่สดเพื่อต้องมาเจอถึงนั้นมันก็จะมีเมื่อเจอล้วนเมื่อจองลูกมิงดีถึงไทยแล้วกระบาดไว้เจอนี่นะอันกระบาดไว้เดืองนี่ไม่มีแก้วแบบมั่วล้วนได้เดียวจีเกี่ยวกับไก่เจ้าในบ้านนี่นะจีได้หรือไม่ผมไม่รู้ว่าพี่ไทยเขาจะเรียกผักนี้ชื่ออะไรนะครับก็ในเบาเนี่ยเหรอชิพี่อันลังเมื่อกี้ให้ลังไรเจ้าเอ็มถือในเซ็นทุกคนชมพูผมเป็นประโยชน์เดียวถ้าจะกำลังซ้ำกินชิจะบานเจ้าเอ็มเอิร์ดนะพี่เอิร์ดถ้าช่วยเนี่ยก็มาจะซื้อโทมัตโต้ด้วยนะครับได้โมจะชวดไหนจะชวดเวียนงอนลามกับเมมอนไม่รู้จะชวดเมให้ใหม่ให้ลามร่อยก็จะซื้อแตงกวาด้วยนะครับเดี๋ยวไปทำยำเซนเซนโมbán nhiều rau lắm cả nhà ơi, dỡ mát nó thật, thì xứ mà dỡ mát, thế mình mua từng này thì giờ cầm 49.000 đấy cả nhà, rất là rẻ nha mọi người ghé mua quần này, ao phẩm xứ mà dỡ mát, bán thế 71 bạt đấy, bán đấy nó thật phù ma, nên là mua về xứ khang thang แบบ này có lời mát nó thật là có sốt luôn.1ตอนนี้ถึงตลาดแล้วนะครับตลาดคือข้างๆบ้านผมมันก็มี2ตลาดอยู่นะครับตอนนี้ไปเกือบเที่ยงแล้วของไม่ค่อยเยอะมีบันยามินเนี่ยเกี่ยวกับให้เฉยๆล้วนให้มองเงยไปเลยลูกมินดีที่เกี่ยวกันเชื่อโดยนี่ต้องการเงียบโบอันเ
lâu mà để được lâu em chồng em chỉ đến không chỉ đến không chị xem luôn em có 1 lần có 6 lần rưỡi rồi là bao nhiêu 40 triệu cái này nó với thịt ngonนี่เรามีพวกของนี้เยอะมากนะครับได้chỗ cô này bán mấy cái đồ sọ mấy cái đồ kiểu mũ thì nhiều lắm hỏi bật tắt kịp sọ nó lại ơi พวกหลังจานเยอะมากนะครับนี่คือตอนแรกกะจะเข้าในตลาดเลยนะครับแต่แบบคือเข้าตลาดแล้วขี้เกียจจอดรถข้างนอกแล้วผมก็จะซื้อข้างๆตลาดก็ข้างหน้าตลาดข้างหน้าตลาดแบบนี้เขาจะขายเยอะมากที่ลูกเดามินติ่งเบาเจอมั่วนี่มาเกี่ยวเบาเจอซ่องเลยหรือแซ่เกี่ยวเมทแล้วมันกงเถอะแล้วมินมั่วในขายมันบานแว่นเดืองนี่นะแค่นี้ผีซับแทนเลยเหรออืมไม่ใช่ผีซับเจ้าผีก็Mới 40 thì em trai. Hả? Vâng. Thế nhưng mà 40 em trai. À không, em cảm ơn. Dạ, 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 không, em cảm ơn. Em muốn cắt ra đúng không? Vâng. Cắt lớn lên nhỏ để cắt. Chị cắt như thế nào thì quan trọng là em, ví dụ như em muốn cắt lớn thì chị cắt lớn, em muốn cắt nhỏ. Họ sẽ thăm hay lâu lời nè khập, cũng bút xôn. แต่เราเขาถามว่าเราจะหั่นแบบก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กคือผมไม่รู้ว่าเราบอกเขาว่าหั่นไปเลยNếu cái này mình lấy đầu hay bỏ đầu? Cô cứ để đầu đi. Cô để 2 túi. Kia làm đâu? Không, ý là để thêm 1 túi nữa. Có chứ. Dạ dạ.để được nếu được để tủ lạnh thì được không để tủ lạnh thì làm gì đó để ngăn đông đá để hoài làm ăn xả ra lấy con
còn hành nữa. Hành củ là lá không? ก็จะซื้อกระเทียมกับต้นหอมนะครับแล้วซื้อพริกด้วยซื้อแบบที่เขาทำให้เรามาแล้วนะครับซื้อแบบนี้ที่มินจะมั่วหั่นมาโก้เสบียงชอบมินกู้เลยจะก้อนหั่นหั่นคำก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวก็เลยหั่นเจียงค่ะCái đấy thì bao nhiêu cô? Đó, cái này 7 hay 5 5 ngàn. Rồi cô lấy cho con thêm tỏi nữa đi. Tỏi với lại xả. Cô để riêng nha, cô để riêng giúp con nha. Rồi lại của khảo cho ba sổng. Cô cho ăn con ít, thêm một ít hành lá được không cô?Vâng, lấy, lấy một ít hành lá đi. Có phỏ khẩu. Đây, đây, đây. Rồi, đây. Rồi, cảm ơn. Rồi, con cho kéo vô. Dạ. À, cái này 7 nè, cái tàu ngủ 3 là 10. 10, 11, 12, 115 con ơi. 115, rồi. Cái khoảng màn 80, 80 bạc sau đó nó phải thuộc mà.แบบนี้ด้วยนะครับกล้วยแบงค์ไหนแบงค์สีอ่ะกูกูเลยชิ้นก้อนหมดกายดิอันนี้ก็คือขนมกล้วยนะครับโอ้ยิ่งงอนเกินก้อนแค่ไหนล่ะสีอ่ะกูโอเคโอเคกูเลยก้อนแบงค์สีครับงอนกว่าแค่ไหนล่ะแบงค์บ่อลูกกูดูเลยก้อนหมดแบงค์บ่อก้อนแบงค์ไหนล่ะแบงค์สีไม่รู้ขนมนี้ที่ไทยมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขนมกล้วยน่ากินเนาะกู้เลยก้อนหมดกายไปจะบ้องก็น่ากินนะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวการที่ไปซื้อของที่ตลาดสดที่เวียดนามนะครับผมจะใส่ใจทั้งหมดเท่าไหร่ที่hôm nay mình sẽ review việc mình đi chợ ở Việt Nam thì mình sẽ tốn hết bao nhiêu tiền thì nguyên cái đồng rau này này ก็พวกผักทั้งหมดในนี้นะครับเมื่อกี้ก็480,000เวียดนามดองนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็71บาทแล้วก็ผมซื้อเนื้อในนี้ซื้อเนื้อเสือหมูแบบเนี้ยทั้งหมดเมื่อกี้ผมซื้อว่า81เงินเวียดนามดองแล้วก็อันนี้แค่อันนี้กับอันนี้ก็131เงินเวียดนามดองนะครับแล้วก็ปลาก็30,000เงินเวียดนามดองนะครับแล้วก็อันนี้ก็แค่20,000อันนี้350,000นะครับแล้วก็ถ้าอันนี้ก็จะเป็น70,000เงินเวียดนามดองนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณนะเกือบ600เงินเวียดนามดองนะ600บาทนะครับคือผมไม่รู้ว่าการที่แบบผมซื้อทั้งหมดเยอะขนาดนี้นะครับแค่600บาทไม่รู้ว่าราคาที่ไทยมันจะถูกหรือแพงนะครับแต่ที่เวียดนามบอกเลยว่ามันราคาดีมากๆนะครับ